ผมนะเจอกับคุณนัทในคลิปที่2ครับคลิปที่2ก็คือเอากีตาร์นะกีตาร์ตัวป่วยอีกตัวหนึ่งซึ่งเพิ่งถอยมาไม่นานอันนี้ที่ถอยมานานแค่ไหนคุณนัทตัวนี้โอ้โหประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าเองเอาเข้าอู่ซะแล้วนะครับผมนะฮะเหมือนคลิปที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานี่คือซื้อกิ๊บสันแบบใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะครับผมแต่ก็ต้องเอามาโมกันนิดนึงตัวนี้เราเอามาโมอะไรครับผมตัวนี้ก็มีอย่างแรกคือทัชชิ่งครับด้วยความที่มันสูงแบบไม่เคยคุ้นชุดตัวที่แล้วมันต่ำกว่านี้เยอะใช่ครับสูงมากด้วยความโอ้โหผมแทบจะเล่นไม่ได้เล่นแล้วอารมณ์เสียแบบมันไม่ใช่ครับครับนะฮะเอาปกติเขาเซตอัพมาจากที่ร้านแล้วไม่ใช่ก็จริงๆผมมาเดิมๆจริงๆก็เล่นได้ครับแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะต่ำชอบต่ำหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ข้างบนนี่ผมอาจจะปรับไปหน่อยนึงนะนี่มันเลยโลแอคชั่นแล้วเนี่ยผมนะอันนี้ผมเรียนนิดนึงว่าที่แอคชั่นสูงตรงนี้จากที่พี่ตุ๋ยสังเกตนะครับผมนะก็คือเรดิสของเขาเนี่ยเป็น 9.5 นะเรดิสเป็น 9.5 ทำให้มันโค้งค่อนข้างเยอะเราจะเซตอัพต่ำไม่ได้เลยนะเซตอัพต่ำก็จะเกิดปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราเบนสายมันจะแอดอย่างเงี้ยนะครับผมนะเนี่ยมันจะไปอย่างเงี้ยนะมันเลยทำเราต้องเซตอัพสูงแต่นี่สูงอย่างเวอร์สูงมากครับสูงมากครับผมนะแล้วเวลาเซตอัพต่ำแล้วมันจะนี่เปล่ายังมันจะบัดหรือเปล่าเนี่ยก็กลัวตรงนั้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ให้หน้าที่ของช่างเป็นคนดูแลให้แล้วก็ตัวบริดจ์พวกนี้นะผมก็จะมีผลในเรื่องของการเซตอัพบอกตรงว่าบริดจ์ลักษณะเป็นแบบนี้หลายๆท่านที่ใช้อยู่นะครับผมนะต้องบอกว่าต้องพยายามเอาให้อยู่นะครับผมนะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะสอนกันอีกทีนึงว่ามันมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะแต่ฝากคอร์สกันนิดหนึ่งเนี่ยนะครับผมยังไม่เปิดเผยกันนะครับนะฮะบริดแต่ละแบบเซตอัพแตกต่างกันนะครับผมนั่นมันจะอยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์พี่ตุ๋ยเนี่ยพี่ตุ๋ยยังไม่ได้บอกนะครับผมนะทั้งวงจรทั้งอะไรต่างๆพวกนี้นะพี่ตุ๋ยมีโปรโมชั่นกันนะครับผมนะเลยการเซตอัพคุณนำเสนอตัวคุณเองเนี่ยเป็นช่างคุณต้องศึกษาให้ได้เยอะข้อมูลเยอะพี่ตุ๋ยเป็นคนศึกษามาประสบการณ์มากกว่า20ปีถ่ายทอดเข้าไปปุ๊บเรามีหน้าที่เสพไปปุ๊บแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นประกอบอาชีพได้เลยนะครับนะโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะเช็คก่อนว่าการทำงานของพิกอัพเป็นอย่างไรบ้างอ่ะโดยรวมทุกอย่างตอนนี้นะเช็คไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีรอยร่องรอยจับน้อยมากครับผมจับน้อยมากเลยใช่ไหมเพราะมันเล่นยากใช่ไหมใช่ครับครับนะฮะคือพี่ตุ๋ยต้องทำการตรวจสอบดูก่อนแล้วก็เห็นไหมตัวนี้ตัวนี้เป็นล็อกสายนะเป็นล็อกสายตัวนี้เซ็ตตัวนี้มีคันโยกมาไหมมีไม่โอ้ไม่ได้ไม่ได้เอามาใช่ไหมน่าจะลืมครับโอเคได้ไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรตัดคอยตัดคอยครับตัดคอยนี่นะครับตัวนี้ตัดคอยตามในส่วนของตัวกีตาร์แต่ไม่จบว่าพี่ตุ๋ยต้องการอยากจะเช็คการทำงานเฉยๆนะครับนะดูว่าการทำงานของตัวพิกอัพเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะตัวหน้าโอเคคอนโทรลได้ไหมอ๋ออันนี้พลาสติกที่อยู่ด้านล่างเก็บนะครับโอเคนะครับ F2นะครับเลข3โอเคเลข4เป็นซิงเกิลคอยเลข4นี่เป็นซิงเกิลคอยตัดคอยอยู่ครับตัดคอยอยู่ครับโอเคตัดคอยจะลงเหรอครับโอเคฮัมบักเกอร์ก็คือเอาตัวหลังนะครับนะตัวนี้ก็จะประมาณมีประมาณ5เสียงไม่6เสียง
ถูกไหมเนี่ยมีผสมคอยได้เพิ่มอีกหน่อยอันนี้เห็นน่าจะตัดคอยใช่ไหมเจ็ดเสียงไหมแต่ผมมีผสมอีกรอบอ๋อโอเคโอเคประมาณเจ็ดเสียงครับนะฮะโอ้ยอันนี้สายหนึ่งดูได้มันประมาณสูงมากครับโอ้โหนี่กีตาร์โป่งยังเลยโอ้โหนี่เลยกีตาร์โป่งเลยเห็นไหมนี่เล่นไม่ได้เลยครับอะคูติกโอ้โหนี่เลยกีตาร์โป่งแล้วนี่เทปซื้อเช็ดต่ำเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเช็ดให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างคอถือว่าโอเคคอถือว่าตรงได้ในระดับหนึ่งครับผมนะงานเฟดก็โอเคนะครับผมนะแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราเซตอัพให้ต่ำลงมาเนี่ยมันจะได้ต่ำสุดมากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้นี่แนะนำของคุณนัทก็คือว่าตรงนี้ทำเป็นคอมพาวด์เรเดียสเลยคือกีตาร์ใหม่ไม่อยากให้เปลี่ยนเฟดเพราะมันใหม่อยู่แล้วอ่ะเราจะเปลี่ยนเฟดทำไมแต่ทำเป็นคอมพาวด์เรเดียสก็คือปาดเฟดทำให้มันแบนเพราะไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราจะเซตแอคชั่นให้ต่ำยังไงอ่ะนะครับผมต่ำมันต่ำไม่ได้ถ้าต่ำไปปุ๊บเวลาเราดันสายเนี่ยแน่นอนครับผมนะไม่มีคอตัวไหนที่เป็น 9.5 แล้วคุณสามารถเซตอัพเป็นโลแอคชั่นแล้วคุณเบนแบบนี้แล้วไม่มีติดไม่มีครับนะฮะเขาจะต้องเอาไปปาดเสร็จทั้งนั้นนะไปคือเราไม่สามารถที่จะปรับผิวหน้าฟิงเกอร์บอร์ดได้นะเราก็ต้องปรับผิวที่ตัวเฟดเขาเรียกว่าปาดเฟดปรับผิวลงมาอันนี้อาจจะได้ประมาณสัก12อาจจะได้ถึง12นะเรเดียส12นะครับเหมือนกีตาร์ของจันเต้นะได้12แล้วก็ปรับตัวนี้เอาแทนตัวนี้ชดเชยครับผมนะตัวนี้จับแล้วสัมผัสดีมั้ยไปได้นะก็คือจับครั้งแรกคืออยากได้แบบนี้เลยครับอ๋อครับผมนะทัชชิ่งอยากได้แบบนี้เลยค่อนข้างเสี่ยงพี่ตุ๋ยค่อนข้างเสี่ยงนะค่อนข้างเสี่ยงอะไรรู้ไหมนะครับนะฮะพอดีคุณนัทเบิกตัวนี้มาใหม่นะปุ๊บเนี่ยแล้วพี่ตุ๋ยเอากีตาร์เต้ๆมาให้จับนี่ค่อนข้างเสียงเอ๊ะยังไงเฮ้ยมันต้องพอสู้กันได้อะไรได้ลั่นได้ลั่นนะครับผมนะครับนะแล้วก็ตัวนี้อยากจะแนะนำของนัทก็คือว่าเฮ้ยพิกอัพมันพอใช้ได้เฮ้ยมันเวิร์กแล้วมันตัดคอยได้ด้วยถ้าเกิดเราเอาวงจรที่พี่ตุ๋ยคิดทวนนี้มาก็คือเรื่องของ11เสียงใส่เข้าไปแล้วก็มีช็อตเวฟซันไบท์โอ้โหเราจะเล่นได้แบบจับมากเดี๋ยวนะนี่นะให้ดูกีตาร์ลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะให้ลองดูว่าเฮ้ยมันเวิร์กยังไงเฮ้ยในการที่จะแนะนำลูกค้านะครับนะพอดีของคุณนัทเขาเล่นแบบสไตล์บลูสไตล์ฟังอะไรพวกนั้นนะครับผมนะผมขอพี่ตุ๋ยขอพรีเซนต์แล้วกันนะครับผมนะพี่ตุ๋ยก็จะวีดวาดไปนะครับผมนะฮะนะเล่นได้อยู่คีย์เดียวเท่านั้นแหละที่เล่นนะครับนะเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมนะถ้าสมมติว่าปิกอัพของคุณนัทนะครับดูว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ถ้าคุณนั้นอยากที่จะติดตัวช็อตเวฟนี่ก็คือลักษณะช็อตเวฟก็คือแบบนี้บางคนอยากที่จะติดเอ้ยพี่ช็อตเวฟมันซาวมามันทำยังไงนะครับผมนั่นก็ไปอยู่ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดพี่ดูผมอยากอันนี้มีอีกปุ่มนึงคือปุ่มซันไบรท์เล่นยังไงครับผมนะผมว่าเราเล่นสมมติว่าเราเล่นอย่างเงี้ยWhat?
็ประมาณนี้ครับผมนะเป็นไงดุดุใช่นะครับก็นี่คือสแตทที่ดุมากครับก็คือหมายความว่าฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยที่อยากจะแนะนำให้กับกีตาร์ของคุณนะแล้วทีนี้ก็เก็บไปคิดเป็นการบ้านว่าเราจะเซตอัพพอประมาณนี้หรือว่าเราจะเอาฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งเข้ามาในนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ตุ๋ยเปิดดูวงจรด้วยนี่ก็จะรู้เลยว่าวงจรเป็นยังไงบ้างต้องถามคุณนะอยากดูวงจรไหมของเราเป็นยังไงบ้างได้ไหมโอเคเผื่อบางทีเราอยากจะเก็บข้างในแบบพ่นกาไฟพ่นอะไรไหนๆทำแล้วก็คือทำไปเพราะว่ามันไม่ได้แพงอะไรแต่ถ้าอยู่ดีบางทีคุณนัทอยากจะมาถึงปุ๊บมาติดซันไบครับพี่อ้าวซันไบมันติดตัวปุ่มเดียวแต่ว่าเราต้องรื้อสายเลื่อนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วลักษณะตัวบริดแบบนี้มันโหรื้อยากด้วยกว่าจะเจาะอันนั้นคือราคามันก็จะสูงด้วยตรงนั้นไหนๆทำไปแล้วก็คือทำมาได้ก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในวงจรก่อนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับผมนะฮะได้เปิดวงจรดูแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนี่เคยเปิดหรือยังยังใช่ไหมครับผมนะครั้งแรกนะ first time นะครับผมนะยังจริงๆอยู่เลย โอเคเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันอันนี้พี่ตุ๋ยก็ไม่เคยเห็นนะเขาก็เป็นครั้งแรกคือพี่ตุ๋ยอยากจะเปิดออกมาเพื่อที่อยากให้แนะนำเฉยๆแนะนำเฉยๆว่าเป็นแบบไหนบ้างสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือโอ้โหพิการหนามากนะพิการหนาดีถามว่าดีไหมดีครับดีจะบอกว่าถอดไม่ออกนะถอดต่อได้โอเคถอดได้แล้วนะครับนะเนี่ยถอดได้แล้วอันนี้คือด้านในครับผมนะสิ่งที่ต้องน่าจะทำก็คือพ่นกาไฟนี่พ่นกาไฟนะครับผมนะพอตนี่พอตเป็นไซส์บิ๊กถือว่าโอเคเลยครับผมนะยี่ห้อมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะนี่เห็นไหมสายเป็นสายน้ำมันนะครับผมแต่ตัวนี้ก็คืออาจจะต้องมีการตีเกลียวนิดนึงนะครับผมนะแล้วตัวพิกอัพนะตัวพิกอัพเนี่ยเป็นตัวพิกอัพเนี่ยได้มาตรฐานของลอสนะครับผมนะของลอสด้วยนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีท่อหดพันมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีเคเบิลไทส์มัดแล้วเรียบร้อยนะครับนะตัวนี้ถ้ามาในส่วนเรื่องของการเดินวงจรใหม่นี่คือสิ่งที่พี่ตุ๋ยต้องทำก็คือว่าสายแกะออกมาใหม่แล้วมาตีเกลียวตีเกลียวแล้วก็เดินวงจรใหม่แล้วก็สายนี้มันยาวไปนะสายนี้มันยาวไปขดกว่าสัญญาณไฟอิเล็กตรอนที่มันวิ่งไปเนี่ยปุ๊บนะกระแสไฟที่มันวิ่งไปเนี่ยมันวิ่งวนกลับไปกลับมาพวกนี้นะครับผมนะให้เราให้ต่อตรงเข้ามาเลยแต่เหลือสายไว้หน่อยนึงก็ได้แบบนั้นครับผมนะถึงจะโอเคแล้วก็สายเอาท์พุตกับสายกราวเปลี่ยนให้มันเป็นเส้นใหญ่กว่านี้นิดนึงมันจะเล็กไปนี่มันจะเท่ากับตัวเดิมใช่ไหมเท่ากับตัวแรกเลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดเราพ่นกาไฟเราต้องเพิ่มกาวอีกเส้นหนึ่งเพื่อเอามายึดติดกับตัวในตัวบอดี้ครับผมนี่ตัวนี้นี่คือชัดเจนแล้วสายที่เอาท์พุตออกไปตัวนี้มันเป็นขาวแดงใช่ไหมนี่มันสายเป็นสายสองเส้นสายขาวแดงนะตัวนี้ให้เป็นสายชีนที่มันเส้นใหญ่ขึ้นก็คือมันจะวิ่งสะดวกหน่อยแล้วก็มันจะวิ่งไปโดยที่ว่ามันมีตัวชีนเป็นตัวป้องกัน noise อันนี้คือหลักการคือเป็นแบบนั้นครับผมนะตัวนี้เขาได้คว้านเพื่อชดเชยแล้วว่าสามารถถอยหลังออกมาแล้วได้โอเคครับจากจุดนี้นั้นมีอะไรถามพี่อัพโอเคครับพี่อัพใช้ได้เลยนะฮะหมายความว่าความคือมันตัดคอยได้ด้วยผมก็ตกใจเหมือนกันครั้งแรกได้ครับผมนะครับนะตัวนี้ก็คือพ่นกาไฟก็สามารถที่จะเก็บงานได้เหมือนตัว watch burn ใช่ไหมฮะนั่นแหละคือเก็บงานให้มันดูโปรขึ้นนะครับดูโปรขึ้นแล้วเราทำฟังก์ชันเข้าไปอาจจะเพิ่มช็อตเวฟหรือซันไบอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่ว่าพิกอัพรองรับแล้วเรียบร้อยนะได้มีเรียกว่ามาตรฐานด้วยนะครับนะโอเคตรงจุดนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมมีไหมยังไม่มีนะโอเคนะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยปิดคลิปประมาณนี้ครับผมนะฝากไว้ด้วยครับผมนะท่านใดอยากที่จะโมกีตาร์หรืออยากจะสอบถามกีตาร์0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ไอดีด้วยขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนั้นมีช่องทางอะไรทำเพลงหรืออะไรต่างๆมีไหมไม่มีใช่ไหมครับผมนะเพื่อความสนุกอย่างนี้ครับผมนะวิศวกรหนุ่มนะครับผมนะแล้วเป็นอาเซียด้วยแน่นะครับผมตอนนี้กำลังเริ่มสะสมกีตาร์เริ่มมาลุยกีตาร์ตอนช่วง
ช่วงนี้ใช่มั้ยช่วงโควิดไปช่วงโควิดช่วงโควิดนะมาเริ่มฟื้นมาเริ่มฟื้นโอเคครับผมนะเดี๋ยวตามพี่ตุ๋ยนานแค่ไหนแล้วประมาณ 4-5 ปีแล้วครับได้อ๋อครับผมนะหลังมานี่คือตามจากพี่หมูนะครับก็ไปดูคลิปพี่หมูแล้วทีนี้ก็พ่วงมาจนจุดนี้ใช่มั้ยครับผมนะเรื่องของการโมครับผมนะนี่มาจากปราจีนนะครับปราจีนบุรีนะครับผมนะโอเคครับขอบคุณครับทุกท่าน